สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจีวรกิจสปนครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่พิล่านะครับกัญจนาคะปูคำนะครับที่เคยเจอกันแล้วหลายครั้งนะครับเริ่มจากการมาเรียนนะครับเรื่องราวของภารกิจทิพย์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็คือมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับพิล่ากันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับผมก็เจอกันแล้วนะพี่เนาะเจอกันแล้วตั้งแต่ที่อยู่ที่วิภาวดีนะครับก็คือตอนนั้นคือมาเรียนนะพี่เนาะใช่เป็นลงคอร์สเรียนค่ะลงคอร์สเรียนนะครับผมแล้วเรียนมานั้นแล้วเป็นไงบ้างพี่นำไปใช้ปฏิบัติยังไงบ้างก็พอได้ก็เหมือนกับศึกษาครับผมศาสตร์นี้ก็ยังไม่คือยังไม่รู้รู้จักพอได้มาแล้วก็ไปเปิดหนังสือไปอ่านดูก็มาเหมือนกันได้เพิ่มความรู้ขึ้นครับผมก็มาเติมความรู้นะครับผมเนาะครั้งโน้นนี่พี่ล่าให้จานบำบัดให้ไหมที่มาเรียนรู้สึกจะแพ้ปูนป่ะหรืออะไรทั้งอย่างแพ้ปูนด้วยแล้วก็โรคกระเพาะฮะโรคกระเพาะกดไหลย้อนก็ดีขึ้นค่ะครับผมดีขึ้นทีนี้วันนี้เนาะก็เป็นครั้งที่มาปกติก็จะมาอยู่แล้วเนาะทุกครั้งก็จะแวะมาหาจานเนาะใช่ไหมพี่ล่าที่นี่ก็เคยมาแล้วเนาะยังไม่เคยมาค่ะยังครั้งแรกค่ะอ๋อครั้งแรกใช่ไหมครับผมใช่ค่ะครับผมเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่รอบนี้นะครับพี่ล่ามาด้วยอาการปวดต้นคอกระดูก C5 C6 นะครับแล้วก็บ่าไหล่สะบักกระเด็บก้นกบมันเจ็บมันล้าลงไปที่ขาลงไปหมดเลยค่ะครับผมสาเหตุตรงนี้มันมายังไงครับพี่น่าจะเป็นที่คอต้นคอมันรู้สึกว่ามันปวดเวลานอนนะฮะหนุนหมอนนี่จะปวดคือหนุนหมอนสูงไม่ได้ต้องหาผ้ามาพับให้พอดีอะค่ะครับผมถึงจะคือนอนเหมือนคอลอยไม่เกี่ยวไม่เหมือนพ่อรองเนาะก็คือนอนแล้วคือนอนได้เต็มแต่ว่าต้องระดับต่ำกว่าอย่างนี้ค่ะหัวต้องอยู่ต่ำกว่าอ๋อจะปวดลงบางคนต้องนอนสูงไงบางคนต้องหนุนสูงค่ะอ๋ออย่างพ่อรองเขามุงคดีคือบอกว่าถ้านอนแบบปั๊บคอลอยเลยจะเป็นแบบว่าหัวลอยเลยต้องเอาหมอนยัดแต่นี่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือนอนปุ๊บก็ต้องหาอะไรที่หมุนต่ำกว่าให้พอดีอะค่ะอ๋อให้พอดีไม่ให้ปวดเพื่อให้น้ำหนักมันลงไปเต็มที่ไม่ให้ปวดด้วยพอดีก็หาผ้านิ่มๆมาม้วนให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็สอดตรงใต้แล้วก็นอนแสดงว่ามันลั้งไปหมดใช่จะไปทั้งหมดเลยครับผมทั้งบ่าทั้งเป็นเยอะเป็นคือแบบปวดก็คือคอปักก็ไล่ลงไปเลยทั้งโซนเลยไอ้4 5 4 6สาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรพี่คิดว่าน่าจะเป็นที่ต้องบอกก่อนนะเมื่อก่อนครับเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟโอ้นี่นี่ทรงโปอ่ะทรงโปกอล์ฟอ่ะสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วคงมันให้ผลทีหลังโอ้อย่างเขาบอกว่าบางทีเราใช้ร่างกายเยอะๆนี่ตอนวัยรุ่นตอนแข็งแรงไม่แสดงผลใช่ค่ะแต่พอแก่ไปปั๊บโอ้ผลออกมาซะงั้นโอ้เห็นภาพเลยนะพอหยุดเล่นเราก็ไม่ได้ไปมันต้องเกรงสวิงมันต้องเกรงคอใช่ไหมโอ้เห็นภาพเลยนะเพราะว่าไปหมดเลยไปหมดครับผมพอหยุดแล้วก็เนี่ยผลมาทีหลังโอ้ครับแล้วไม่เล่นต่อพี่ยังเล่นอยู่ไหมไม่เล่นแล้วทำไมพี่คือหลังจากก็หยุดมาเป็น10กว่าปีแล้วโอ้ครับไม่กอล์ฟอยู่ไหนพี่ปล่อยไปแล้วให้เพื่อนไปแล้วค่ะอ๋อให้เพื่อนไปแล้วนะให้เพื่อนไปแล้วค่ะนึกว่าจะมาให้ผม ตอนเล่นก็สนุกอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเกิดทีหลังเป็นปัญหากับตัวเองร่างกายทีหลังก็บอกเหมือนนักมวยนะครับพอแก่ไปปั๊บช้ำศีรษะเนาะร่างกายช้ำเหมือนนักกีฬาพอแก่มาสรีระต่างๆเนาะอิลาสติกต่างๆตามข้อมันเสียใช่ค่ะก็น่าจะเป็นสาเหตุตรงนั้นนะพี่เนาะใช่ค่ะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับพี่กัญจนามาเรื่องของปวดต้นคอกระดูก C5 ถึง6ใช่ไหมครับ C5 C6 นะครับจะเข้ามาบำบัดกับท่านอาจารย์เนาะนะครับลองเล่าให้ฟังเป็นยังไงครับพี่มันเป็นมานานแล้วแต่ตั้งแต่4 5 9พี่ก็ไปเอ็กซเรย์ดูนะคะครับไปทำแผลบำบัดแล้วก็ไปจัดกระดูกหลังจากนั้นก็ทดลองเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นนิดๆเราก็ไปนวดแล้วก็คลายที่ขาดแล้วก็ปีนี้ค่ะพอไปหลังจากไปปฏิบัติธรรมมันเริ่มมันปวดแล้วก็ทั้งสะบักแล้วก็ลงเวลานอนกับนั่งเนี่ยมันเหมือนมีทับแล้วก็ทั้งกระเบนเนี่ยแล้วก็ก้นหัวมันจะลงมาทั้งสองข้างสะบักแขนก็เจ็บข้างซ้ายนี่ก็ยังเจ็บเต็มพี่ล่านี่มาอยู่แล้วเนาะรู้จักศรัทธาท่านอาจารย์อยู่แล้วเนาะนะครับมาจากการเรียนใช่ไหมเนาะทั้งเรียนทั้งพาผู้ป่วยมาบำบัดอ๋อครับผมก็จะเป็นตรงนี้เมื่อตีนโอ้
เคพิล่านี่นะครับมารู้จักท่านอาจารย์อยู่แล้วมาเรียนแล้วก็พาหลายๆคนมาบำบัดกับอาจารย์นะครับวันนี้เข้ามาบำบัดเองนะครับก็มันเป็นก้อนอย่างนั้นเลยเหรอกระดูกมันกระดูกห้องและต้องคอพี่เขาเป็นกระดูกคอ C5 C6นะครับตั้งแต่2559นะครับอาการจะทำให้ปวดต้นคอบ่าไหล่สะบักกระเบนเหน็บก้นกบลงไปที่ขาหมอตีใช่ตามนั้นใช่ไหมอย่างนั้นเลยเหรออันนี้คือด้านข้างนะครับผมที่คุณหมอบอกเป็นตรงช่วงไหนครับพี่จะเป็น C5 กับ C6 ครับหมอตีครับ C5 C6 อยู่ช่วงไหนครับหมอเนี่ยตรงนี้นี่เนี่ยที่ฟิล์มเลยก็ได้อ๋อนี่นะนี่นะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับจากโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่ปี59เนาะครับผมลองดูด้านหน้านะครับอีกใบหนึ่งเนาะในนี้เป็นงานเชิงงานวิจัยนะครับที่เราจะต้องละเอียดนิดนึงนะครับอ๋อคือมันเอียงอ่ะโอเคครับนี่เป็นด้านซ้ายนะเวลานอนหมอนสูงๆคือไม่ได้ต้องหันที่เตียงเตี้ยอ่ะจะปวดเป็นปุ่มๆใช่ไหมที่ดูเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างนี้จะมีผลยังไงหมอลาไปขาทั้งหมดปวดไหมพี่มันเหมือนกระดูกทับเส้นเลยเวลานั่งนานมันจะทับอ่ะเวลานอนมันเหมือนก็กระเบนเหน็บก็ไปโดนทับไปด้วยก็นอนแต่แขนก็ไม่ได้คือแขนทั้งสะบักเป็นหมดมันจะชาจำได้ว่าพี่ล่ามาจากการแพ้ปูนผมจำได้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาเทปพี่ล่าพี่ล่ามาจากอาการแพ้ปูนทำให้เป็นแดงๆเนาะอันนั้นคือมาเรียนคือครั้งแรกมาเรียนแล้วก็ให้อาจารย์ดูว่าแพ้ปูนใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นครับผมแพ้ปูนแพ้ปูนแพ้อะไรนะปูนแพ้ปูนไปดูช่างทำงานอ๋อโอเคโอเคอ่ะขอโชคเชิญครับใช้ได้ใช้ได้ก่อนอันนี้กระดูกเป็นช่องว่างอ่ะอ๋อเห็นเลยเนาะครับเนี่ยบุ๋มเพราะอะไรครับมันว่างหรือมันเรียกอะไรเขาเรียกอะไรสับเขาเรียกว่าช่องมันห่างครับข้อมันห่างเขาเรียกช่องว่างครับครับช่องว่างอันนี้เขาเรียกว่ามีพวกไอ้กระดูกเสื่อมหรือหินปูนเกาะทำให้ช่องว่างมันแน่นสะบักตรงนี้มันจะเจ็บสะบักอันนี้เคลื่อนนี่เนี่ยจับเห็นได้ชัดเลยตัวนี้ปูตัวนี้ไม่ปูอันนี้มีปัญหาเรื่องสะบักทั้งสองข้างแต่มีปัญหาข้างนี้ประมาณ 60% ในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บระบบกระเพาะอาหารให้หายจากการอักเสบอาการดีขึ้นให้หายเป็นอัศจรรย์เอากำลังของพระเจ้าสิ่งที่ดีก็จะเป็นเทวดามาอยู่กับเราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษกับกายมนุษย์เราและจิตวิญญาณเราเมื่อเราเข้มแข็งเราจะแผ่นะตามไว้นะเพราะว่าบางทีอาจารย์จะเอากำลังไปเชื่อมลงสู่ปรับภพภูมิที่นู่นที่นี่นะโลกก็จะได้สงบสุขนะคะให้มีการตื่นรู้นะลูกนะนะครับก็เลยติดตามอาจารย์มาเรื่อยเนาะมั่นใจไหมพี่เกินร้อยเกินร้อยมั่นใจเกินร้อยเนาะนะครับที่จะเข้ามาบำบัดกันรอบนี้เลยมาบำบัดเองเลยเข้ามาเองเลยนะครับของอาจารย์พี่ล่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจออาจารย์เนาะของพี่ล่านี่ค่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะหลายๆคนก็รู้จักที่เพจอยู่แล้วเนาะช่วงที่มาเจออาจารย์ก็ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมยังไม่มีอาการอ๋อนี่มีล่าสุดไปปฏิบัติธรรมก็เลยอาการมันเลยขึ้นมาอีกหนึ่งรอบจะนั่งมากจะไปนั่งมากนะครับผมเนาะแล้วก็ทำข้อวัดอะไรกว่าอืมต้องมีข้อวัดกันทำไงก็มีเคสนี้เป็นเรื่องกระดูกนะครับพี่ล่านะครับโอ้มันเป็นร่องเลยนี่บุ๋มเลยนี่มันมีขึ้นมามันเหมือนงอกจับดูสิเห็นไหมแต่ก่อนไม่เป็นนี่เนาะมันเริ่มเป็นร่องเยอะนี่คุณไม่ได้เป็นนวดที่ไหนใช่ไหมให้กระดูกคอ C4 C5 C4 C5 C6ว่าเข้าที่นู่นทำไมมันอุ่นจังเลยตัวอุ่นนะที่ตรงนี้มองมันตรงต้นคอแล้วก็กระดูกสันหลังนี้เข้าที่ด้วยกำลังของพระเจ้าให้สบายพี่ล่าใจลอยไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งมาทานข้าวนี่แข็งขึ้นแล้วเป็นไงคอก็ไม่ทันท้องตัวน
ุนครึ่งให้กระดูกมันเข้าที่เอียงซ้ายเอียงขวาด้วยความเชื่อทำได้ไหมให้หลังมันหายแข็งหายนุ่มพี่ลาต้องหยุดแล้วหยุดไปอย่างนั้นนี่เลยนะมันมีปัญหาแล้วทีนี้ได้ตรวจท่าเจริญกับหมอตีแล้วเนาะตรวจแล้วค่ะเป็นคนท่าอะไรครับพี่ท่าน้ำอ๋อท่าน้ำคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ก็เรื่องอาหารต้องมีลดขมอะไรบ้างในตัวเรามันมีดิ้นร้อนด้วยอ๋อครับผมค่ะก็ทานขมได้ช่วยใช่ครับผมทีนี้พอมาเจอท่านอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกดีมากเจอท่านเหมือนกับมีอะไรดึงดูดนะมีพลังครับผมก็ศรัทธาท่านนะครับผมโล่งไหมพี่ก็โล่งค่ะตอนนี้เบามากครับผมพอเบาโล่งโล่งครับผมแล้วปกติพี่เชื่อมไหมปกติถ้าอยู่ที่บ้านเชื่อมที่บ้านถ้าเชื่อมยังไงครับพี่ล่าก็ใช้แบบเราภาวนาเพราะมีพื้นฐานการภาวนาก็นึกถึง องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็องค์กิตทิพย์ที่ท่านแนะนำที่สอนนะคะแล้วก็นึกถึงท่านอาจารย์ค่ะครับผมค่ะแล้วมันก็จะทำนำไปสมาธินิ่งเลยใช่ก็มีบ้างครับผมเพราะจิตคนเรานี่ปกติมันก็จะไวมากก็มีว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าอาการนี้คือหายแล้วตอนนี้อยู่กับอาจารย์โล่งก็คือโล่งอะค่ะโล่งครับผมนอนหลับสบายไหมพี่พอกลับบ้านหลับสบายอะเพราะอะไรมันถึงช่วยพี่ได้ทำจริงเพราะอะไรพลังจิตที่ถึงช่วยอาการของพี่ได้ก็ท่านคงจะบำบัดให้เราเพิ่มเสริมพลังแล้วก็ล้างพลังลบที่เรารับมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านก็ล้างให้แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้เราครับเพราะว่าบางทีแต่ละวันเราไปไหนเราไม่รู้เนาะบางทีท่านนั้นเป็นนี่ไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรมาใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจพอท่านอธิบายก็เริ่มเข้าใจแล้วครับผมบางทีเราไปไหนมาไหนเราไปรับอะไรมาเราไม่รู้ใช่ไหมมันก็ทำมันมีผลก็คือมีจริงอ่ะครับผมจริงสิ่งเหล่านี้มีจริงครับก็เลยทีนี้ก็มาล้างพลังงานลบซะและเพื่อจะเติมสิ่งดีเข้าไปใหม่เพื่อฟูร่างกายนั่นเองต้องอยู่ที่จิตเราเลยจิตเราต้องดีทุกอย่างต้องคือคิดดีทำดีพูดดีการกระทำก็ต้องดีด้วยครับผมค่ะก็ไม่ผิดหวังนะพี่นะไม่ผิดหวังชอบแฮปปี้อาจารย์ไหมครับแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากเลยเนาะศรัทธาอยู่แล้วเนาะศรัทธาอยู่แล้วค่ะกราบขอบพระคุณองค์จิตทิพย์จักรวาลแล้วก็อาจารย์วันวิไลกันเพชรนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้ค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะสาธุชัดเจนครับพูดน้อยต่อยหนักครับพี่ล่าครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก่อนจากกันในคลิปนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีคงอยู่และดับไปช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรทำดีคิดดีเป็นคนดีเป็นคนคิดบวกเพราะธรรมชาติรอบตัวมีพลังงานดีๆเยอะอย่างมากมายมหาศาลการคิดบวกเพื่อสลัดพลังงานลบทิ้งจะเป็นการช่วยเติมธาตุเติมเซลล์ที่มีจะมีพลังในการที่จะดึงอนุดีๆในอากาศเข้ามาซ่อมสร้างเซลล์เพื่อให้เราห่างไกลจากโรคภัยนั่นเองค่ะการยึดองค์พลานุภาพขององค์จิตทิพย์จักรวาลที่อาจารย์จะเชื่อมให้ก็เพื่อดำรงตนให้พ้นจากโรคร้ายนั่นเองใครที่ได้ดูคลิปนี้จงเปิดใจดูไว้เพื่อสังวรตนนะคะเพื่อเตรียมตนเมื่อวันนั้นมาถึงจะได้มีสติคิดดีทำดีจะมีกรอบของอนุพลังงานดีๆจะทำให้คุณรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสำเร็จในชีวิตค่ะ